ประเด็นของเรากำลังเข้มข้นเหลือเกินนะคะเรามาส่งต่อในส่วนของประเด็นที่3นะคะว่าเรามีความคิดเห็นอย่างไรนะคะว่าเมื่อเกิดประเด็นหัวข้อว่าบรรยากาศแห่งความกลัวพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรามีความคิดเห็นยังไงเราเป็นประชาชนคนนึง คือด้วยความที่เราเนี่ยยังถือว่าได้เรียนหนังสือเนาะแต่สำหรับคนที่บางทีอาจจะไม่ได้เรียนหนังสืออย่างนี้พอเขาเห็นว่าเนี่ยมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นเขาก็เลยไม่รู้จะ เกิดความหวาดระแวงหรือกลัวว่าจะโพสต์หรือจะก๊อปรูปจะอะไรก็กลัวแต่ผิดไปหมดอย่างนี้ตามมุมมองของเราเราคิดว่าภาพนี้เนี่ยเราควรจะมีเห็นด้วยหรือไม่หรือมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ความบรรยากาศแห่งความกลัวเนี่ยลดลงครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องไปโฟกัสก่อนว่าประชาชนนั้นเขากลัวคือเขากลัวในลักษณะแบบไหนกลัวไหมครับผมกลัวโทษหรือว่าเพราะว่าโทษมันเยอะขึ้นหรือว่าแบบมันเป็นแบบภาษาแบบคือเหมือนกับภาษากฎหมายนะครับคือแบบประชาชนธรรมดาซึ่งไม่ได้เรียนไปนะครับแล้วก็ไปอ่านดูแล้วก็แบบเกิดความตกใจว่าเอ๊ะทำไมการแบบแชร์ปุ๊บการแชร์ข้อมูลแบบนี้แบบแค่แชร์มันก็ผิดแล้วเลยหรืออะไรยังไงทำให้เกิดแบบความเข้าใจผิดนะครับคือบางทีเนี่ยพูดง่ายๆว่าเพิ่งมีมือถือใหม่ครับแล้วเพิ่งใช้เฟซบุ๊กเป็นใช่แทนที่จะกดไลค์ก็ไปกดอย่างอื่นหรือไปพิมพ์หรือจิ้มไปเรื่อยเปื่อยแบบจิ้มอาจจะไม่ได้ดูว่าคำบางทีหรือใช้หรือถ้าพิมพ์คล่องก็พิมพ์แบบโดยที่เราไม่ได้คิดมาก่อนมันก็เลยเกิดบรรยากาศแบบนั้นเนาะที่มันอาจจะมีข้อผิดพลาดกันได้แต่ว่าในมุมมองของเราเนี่ยแล้วถ้าเราเป็นนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะมีวิธีการไหนในกรณีที่ถ้าสมมติว่าประชาชนทั่วไปไม่รู้เกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์เลยเนี่ยเราคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างครับผมในวิธีการแก้ปัญหานี้มันก็สามารถแบ่งไปได้หลายรูปแบบนะครับอาจารย์เนื่องจากผมเป็นนักศึกษาครูแล้วก็เป็นทางด้านคอมพิวเตอร์แล้วผมก็อาจจะแบบรวมตัวเพื่อนๆกันที่สนใจในการที่จะทำโปสเตอร์อินโฟกราฟิกที่สรุปว่าพรบคอมใหม่มันมีอะไรมั่งแล้วแบบโทษคืออะไรแล้วก็มันแตกต่างจากพรบคอมเก่าอย่างไรประมาณนี้ครับผมและอีกวิธีการหนึ่งก็คือการที่เป็นนักศึกษาครูแล้วก็คือโอกาสที่จะได้ลงโรงเรียนตามครับผมพื้นที่ชุมชนนั้นก็เป็นตามระเบียบระบบมันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าต้องได้รับการฝึกสอนในการที่จะกระจายข้อมูลข่าวสารสิ่งที่กระจายได้ดีที่สุดคือตัวเด็กนักเรียนครับผมก็อาจจะสอนสอดแทรกเรื่องพรบคอมพิวเตอร์นี้ไปและคราวนี้เด็กพอกลับบ้านเขาก็จะไปเล่าให้พ่อให้แม่ฟังว่าวันนี้ครูสอนไอ้นี่นะแม่ก็คือแบบพรบคอมพิวเตอร์แบบนี้นะครับผมแล้วก็เกิดการแบบพูดแบบกระจายแบบปากต่อปากไปเรื่อยๆครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวคิดของผมนะครับในการกระจายข่าวสารพูดถึงแนวคิดของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีนะคะเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือการประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะโดยจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อเอานักศึกษาเนี่ยมาอบรมนะคะเราไปอบรมตามโรงเรียนแล้วอย่างน้อยเราก็จะได้ให้เด็กที่อบรมกับเราแล้วหรือเยาวชนต่างๆหรือเราอาจจะเชื่อมโยงถึงในเรื่องของเชิญผู้นำชุมชนเชิญผู้ปกครองมันเป็นถือว่าเป็นเครือข่ายทางการศึกษานะคะมาร่วมฟังในเรื่องของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะเพราะว่าเขาก็จะได้มีแนวทางว่าทำยังไงโพสต์นี่ตกลงมันผิดไหมแชร์ตกลงมันผิดไหมเขาก็ได้อยากรู้ว่าแนวทางของการใช้งานเนี่ยทำได้จริงหรืออะไรอย่างนี้อย่างน้อยเราก็เป็นเสียงสะท้อนใช่ไหมคะถือว่าเป็นเสียงสะท้อนเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยเขาก็เริ่มจุดประกายเนาะเริ่มรู้ว่าเนี่ยเวลาโพสต์เนี่ยก็มีความสำคัญนะหรือเวลาแชร์หรือเวลาไลค์อย่างเงี้ยควรทำยังไงการก๊อปรูปภาพอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าตอนนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเป็นในระดับที่
้ามีอายุหน่อยเนาะบางทีจะก๊อปรูปภาพส่งอวยพรสวัสดีตอนเช้าสวัสดีวันจันทร์อังคารพุธอะไรอย่างเงี้ยเนาะในมุมมองของเราเราคิดว่าในลักษณะแบบนี้รูปภาพอะไรอย่างเงี้ยผิดไหมคะหมายถึงว่าก๊อปรูปภาพตัวนี้แล้วส่งไปให้เพื่อนอย่างเงี้ยการก๊อปรูปภาพแล้วส่งไปให้เพื่อนถ้าเจตนาคือเราต้องมองที่เจตนาก่อนครับว่าเขาเจตนาคือแบบไปก๊อปรูปคนมาแบบแล้วก็ใส่คำพูดเสียหายหายกับเจ้าของรูปภาพหรือไม่ถ้าไม่ก็ถือว่าไม่ผิดนะครับผมถ้าไม่ก็ถือว่าไม่ผิดนะคะครับผมแล้วก็เป็นรูปภาพก็คือแบบมุ่งเป็นเน้นที่การค้าหรือไม่หรือว่าเป็นการแบบส่งแบบไปเฉยๆไม่ได้มีจุดประสงค์ทางการค้าแล้วก็อาจจะเป็นภาพดอกไม้อะไรไอ้พวกนี้ผมมองว่ามันไม่น่าจะผิดนะครับอันนี้คือตามมุมมองของเราเนาะครับค่ะก็ถือว่าวันนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นการแลกเปลี่ยนการพูดคุยนะคะเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในเรื่องของบรรยากาศแห่งความกลัวว่าเราจะขจัดบรรยากาศแบบนั้นได้ยังไงเพราะว่าในเมื่อบางทีประชาชนอาจจะยังไม่ทราบข้อมูลเพราะว่าเขาไม่สามารถไปดูในแหล่งเรียนรู้อื่นๆที่อยู่ในเว็บไซต์ได้อย่างน้อยนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ก็สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างที่เราพูดกันนะคะ